วัสดีครับผมพาเที่ยวพี่น้องเที่ยววนอุทยานโกสัมพีนะครับผมช่วงโควิดไปเบิ้งเดี๋ยวไม่เนี่ยขนมไปเลยพี่เด๋พี่เด๋พี่ดูนะจ๊ะวนอุทยานโกสัมพีนะครับนี่ลิงเป็นบุ้งลิงนะครับไปเอาไปเบิ้งกันเลยข้างในผู้ใดอยากให้อาหารลิงก็มาได้นะครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ต้อนรับสวัสดีครับไปร่วงซื้อป่ะครับเนี่ยลงลงขอบคุณครับทางนี้ด้วยไปไปเดินเดินเดินทางนี้ด้วยนะไม่กลัวเด็กแล้วนะจริงมันไม่กลัวเด็กนะเฮ้ยเฮ้ยยืนเพื่อที่กัดใกล้อย่าไปใกล้อยู่ใกล้ๆลูกลิงลิงสมัยบ่อ๋อลิงสมัยชีท้องบ่เอากล้วยบ่บรรยากาศรอบๆครับเอากล้วยกับไปเอาเจ้าเหมือนปีนี้เอาเลยเอาบ่เอาแดงลอยหยาดเอาเลยมาไปซื้อกล้วยกันหน่อยถุงละ25บ่ถุงละ25บาทบ่ใช่เอาสองถุงก็ได้ให้นิกนะซื้อกล้วยให้ลิงครับมาดิแน่นเอาเด้อเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปยินอย่าเพิ่งไปเป็นลิงสมัยบ่ครับเนี่ยลิงเอียงครับเนี่ยลิงสมัยสีทองเนาะครับยายนิกมาเอากล้วยนิกไปถือมือลูกกันบรรยากาศเอาหลอกครับผู้ใดพี่น้องผู้ใดไกลมาเที่ยวอำเภอโกสุมกับมาแวะหายอาหารลิงใดนะครับกัดกันครับลั่นแจ่ตัวน้อยยิ้มหรือไม่แถวเนี่ยพี่ยิ้มให้อาหารลิงพี่ขอจะพี่ขอจะมีนะไม่ใช่งานออกมาจากบ้าน6 โมงครึ่งถึงสารคาม7 โมงเดี๋ยวจะไปเอาไปให้มองไม่จังไอ้นั่นจังไม่ท่านได้ครบมีแหล่งท่องเที่ยวนั่นนะครับอยู่บุงลิงนะครับแก่งตาดแก่งตาด375เมตรนะครับเดี๋ยวให้อาหารลิงครับเอ้ารับรับเอาสู่กันนี่มีหลวกน้ำครับได้การรบหลอกครับลมเรือนดีนะครับพี่น้องไอเสือดอยู่ใน Google ก็ได้นะครับผมกาชิมาเที่ยวกับเสือดใน Google วนอุทยานโกสัมพีก็มาตาม Google Map เลยนะครับดินสมัยสีทองหกล้วยนี่ไง
เออก็ได้ตอกบาร์โค้ดแสดงว่าเขาเจ้าหน้าที่เขาไอ้ตอกน้ำเบื่อไประวังกัดได้ยินเนี่ยเนี่ยไฮโซตั้งท้องเนี่ยไข่เร็วตัวนี้สมยังไม่เท่าลิงลพบุรีนะตัวนี้ตั้งท้องระวังกัดเด้อมาไกลๆกัดโยนเด้ออิ่มแล้วนี่มันกินพอดีคุณน้องยิ้มย่างไปทั้งหมดอย่าเฝ้าเดี๋ยวไอ้ฝ้ามันไปกันบรรยากาศลมเรือนนะครับสีมีแกงจาดน้ำอยู่ทั้งแม่ครับ375เมตรไอ้เยี่ยมมันหยาดเลยมันย่านกันเลยอย่ากัดกันยาไปน้องยิ้มอย่าไปนี่มันจะกัดน้องยิ้มได้ไหมเนี่ยว้าวโอ้มีขโมยครับมันหลักเอาแล้วหยุดไปแล้วบ่เนี่ยหายลิงวะนี่ฟุ่นฟุ่นแม่ลิงหยาดเอาครับมันนานเอ้าไปลวกน้ำนั่นเนาะเอาโยนลงเพิ่นเขียดว่าลิงหยาดของเพิ่นเฮ้ยมันหยาดกันเลยเดี๋ยวมึงมาใกล้เดี๋ยวปล่อยอ่อนมามาควิกนี่อันเดียวพ่อควิกเนี่ยมาแล้วไปเดินเดินมันจะยิ้มแล้วอืมปลาดุกไส้มาให้อาหารลิงนะครับมื้อนี้วันหยุดพักผ่อนสงกรานต์หมดแล้วป้าหลานมาให้อาหารลิงน้ำโอ้ยนี่เก็บถุงขยะนะอย่าไปหยอกมันมันกัดดิไปย่างไปไหว้พระถาไปบนไปไปย่างย่างปุ่นย่างไปไปไหว้พระก็ได้เด้อไหว้พระไอ้นั่นด้วยดิจังไหนมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆตัวครับแกงตาดอยู่ทางไหนนะถ้าเบิ่งแกงตาดเนาะก็บรรยากาศลมเรือนครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่ครับลิงสมัยบุ้งลิงตะกอนเนี่ยคนจีนมาจัดงานพวกไอ้เทศกาลสงกรานต์อยู่นี่นะครับเต็มเลยแต่ตอนนี้ก็ถูกยกเลิกไปแล้วใหญ่ไปหาดว่างโกนะครับใหญ่ไปหาดว่างโกแทนแต่ว่าตอนนี้โควิดก็น่าจะลดลงนะครับก็งดไปก่อนช่วงนี้อยู่ทางไหนล่ะนี่แกงตาดนี่ดิมันนั่นมั้งมันมีแต่ปลามั้งตะกอนเขาจะมาจัดงานอยู่นี่ตัวจัดงานไอ้สงกรานต์นะแต่ตอนนี้ก็ถูกยกเลิกไปหมดแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งแกงตาดนะครับต่อลมเลื่อนดีนะครับตัวนี้ครับพี่น้องสีแดงเพิ่งเลยยิ่งสมัยไอ้ถ้าผู้ใดเอารถเขามาเนี่ยก็ทำใจยังไงครับเพราะว่ามึงจะกระโดดก้อรถก้อยังก็เห็นให้รถไล่โดนยังเลยก็ทั้งที่ดีก็จอดรถไว้ตรงหลวงพ่อมิ่งเมืองครับ
ารของผมเมืองจังพยางเขามากนำอาหารมาให้ครับก็มาไหว้หลวงพ่อมีเมืองน้ำแล้วก็ขอมาเที่ยวอยู่ในบุงลิงให้อาหารลิงได้ครับบรรยากาศรอบๆครับก็ที่นี่นักท่องเที่ยวเขาแวะเวียนมาเที่ยวน้ำอยู่นะครับเรื่อยๆนะครับช่วงเทศกาลนี่ก็ดีหลายจักน้อยแต่ว่าเมื่อปีนี้ก็โควิดมากก็บรรยากาศเงียบเงาจักน้อยครับถึงแล้วครับแก่งตาดผมกับบดมาโดนนะครับแก่งตาดแม่น้ำชีชีริเวอร์นะครับแม่น้ำชีโอ้บรรยากาศต้นกามปูลมลื่นครับแก่งตาดเดี๋ยวแต่มีเวลาว่างๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่น้องไปเที่ยวหาดว่างโกนะครับอยู่บ้านท่าเรือนะครับเดี๋ยวนอนนี่คนเขาก็มาเที่ยวเรือนะครับเดี๋ยวพาไปบ่ก็บ่สามารถสิเล่นลงเล่นน้ำได้นะครับตอนนี้อันตรายแก่งตาดจะมีคนมาตกปลาหาปลาน้ำนะครับอันนี้คือแม่น้ำชีนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำจืดที่ยาวที่สุดในภาคอีสานนะครับบรรยากาศรอบๆครับสำหรับเพื่อนๆผู้ใดขี่แวะมากอะมาเที่ยวกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ